สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชงานที่ทำทุกวันนี้เป็นงานศิลปะแนวร่วมสมัยครับเกี่ยวกับการผสมผสานกันของงานพุทธศิลป์ศิลปะธรรมะธรรมชาติผสมเข้าด้วยกันแนวความคิดของผมสำหรับงานชิ้นนี้ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกระผมได้นำผลงานที่จะเขียนบุ้งแผ่นผ้าใบก็คือธนบัตรแบงค์ละ 1,000 บาทซึ่งในเนื้อหาของแบงค์ธนบัตรมีเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในนั้นด้วยกระผมจึงนำออกมานำเสนอได้นำเสนอผ่านผลงานจิตรกรรมมาบนผืนผ้าใบครับสำหรับผลงาน99ศิลปินที่จะจัดขึ้นที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนะครับกระผมก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้าไปชมผลงานศิลปะและก็เรื่องแนวของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไร่เชิญตะวันครับสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือเกล้าชาวไทย